พี่เข้าใจนะคะความรู้สึกที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองจนบางทีเราน้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้โดยไม่รู้ตัวนั่นเป็นเพราะว่าแบบบางครั้งอ่ะการกดดันตัวเองอ่ะมันมาจากการที่เราคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งที่เราคาดหวังอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการทุกคนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันไม่สามารถวะทำไมฉันทำอันนี้มันไม่สำเร็จทำไมฉันมันแย่ทำไมฉันมันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นเรากลับมาเพรสเชอร์ตัวเองนะคะกลับมาโทษตัวเองซะงั้นและการที่เราโทษตัวเองแหละมันก็ทำให้เราไม่มีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปทุกคนนะซึ่งวันนี้สิ่งที่พี่ออกมาพูดก็คือพี่อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะรวมถึงให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่จะไปบวชไปฮีลลิ่งตัวเองมาขนาดไหนแล้วอ่ะแต่ปัญหาในชีวิตปัญหาในเรื่องของการทำงานอะไรหลายๆอย่างมันไม่มีวันหมดไปจากตัวเราทุกคนมันจะมีความคาดหวังมันจะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือว่าเรารับรู้แหละว่าเรากำลังคาดหวังกับสิ่งนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้าสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เรากลับมาเข้มแข็งและมีพลังฮีลลิ่งตัวเองแบบไหนบางคนอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนดูซีรีส์ดูหนังนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกไปบวชเหมือนพี่หรืออาจจะไปปฏิบัติธรรมแบบไม่ต้องโกนหัวทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้คือทุกคนสามารถที่จะเลือกทำได้เอาที่มันเหมาะกับเวลาเอาที่มันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะและกลับมาอย่างมีพลังเพื่อที่จะมาทำสิ่งอื่นๆที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จต่อไปทุกคนอย่าอยู่ในจุดที่แบบโทษตัวเองว่าเราไม่สามารถเราทำไม่ได้หรอกเราแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราเกิดประโยชน์มันกลับจะทำให้เรายิ่งแย่ลงเวลาเราเสพสื่อเสพอะไรเงี้ยเราก็เสพอะไรที่มันให้กำลังใจให้พลังบวกเราอะค่ะแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันเราให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาได้ค่ะทุกคนปัญหามันไม่ได้แก้ไขได้ง่ายแต่ว่าทำยังไงให้อยู่กับมันได้ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะเป็นกำลังให้ทุกคนนะ